ีกเรื่องนึงที่กสทช.ได้รับการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบก็คือเนื้อหาของละครสงครามคอนแวนต์ว่าสอกเขาใช้ความรุนแรงในบางฉากหรือไม่วันนี้กสทช.ได้มีคำสั่งปรับทางปกครองแล้วค่ะการออกอากาศละครสงครามคอนแวนต์ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น9ทีวีทำให้มีผู้ร้องเรียนไปที่สำนักงานกสทช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนะคะและวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้มีมติสั่งลงโทษปรับ 50,000 บาทกับสถานีโทรทัศน์โมเดิร์น9ทีวีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เนื่องจากพบว่ามีเนื้อหาที่ขัดศีลธรรมอันดีงามตามมาตรา37พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์2551โดยพบฉากนักเรียนหญิงทำร้ายร่างกายเพื่อแย่งนักเรียนชายและฉากที่นำสิ่งปฏิกูลใส่กันโดยละครเรื่องนี้เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ